คู่เรามีวางแผนเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะช่วงนี้พอเหมือนทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติทำงานกันกับกลายว่าเราต้องทำงานกันก็เที่ยวแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างมากแล้วในช่วงนั้นน่ะเนาะแสดงว่าการทำงานเวลาที่เจอกันก็จะน้อยลงประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามหาเวลามาเจอเขาเองที่ผ่านมาใครเป็นคนไปเลือกกินฮะกินจิ้มแก้มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออนะจิ้มแก้มเลือกสถานที่จิ้มหวานอ๋ออันนี้ภูเก็ตค่ะจริงๆภูเก็ตเป็นแบบทริปที่แพลนไว้กับเพื่อนใช่กับเพื่อนมหาลัยแล้วก็ได้แถมหนึ่งวันไปด้วยครับไปโผล่ครับแนวปะการังครับผมครับเงียบที่มาของภาพนั้นภาพนั้นไม่รู้ทำอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนว่าเอาจริงๆคือแบบเขินๆคือไปกับเพื่อนแล้วก็พี่แพรก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนย่าค่ะเขาก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจิ้มไหลแค่นั้นเองภาพนั้นคนก็ไปเรียนแบบเยอะมากครับจิ้มกันครับดีครับจิ้มไม่ถูกที่อย่าไปจิ้มตานะครับอันตรายนะครับอันตรายกลายเป็นอินฟินิตี้เป็นใช่พูดถึงมันมีข่าวช่วงนี้คือแบบว่ามีการไปสร้างโรงเรือนหอกันแล้วเราสองคนยังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยเลยเดี๋ยวสร้างที่กรุงเทพเลยนะก็ไปสร้างเป็นบ้านให้ครอบครัวเป็นบ้านที่ขอนแก่นเหรอไม่ครับบ้านที่กรุงเทพแต่เผื่อแบบว่าแม่และน้ามาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยของก็เยอะด้วยบ้านที่ขอนแก่นเป็นของณเดชน์ที่สร้างให้คุณแม่ครับผมอันนี้คือสร้างกับเป็นเรือนหอหรือมันหรือว่าสร้างแค่ให้พ่อแม่ยังครับยังใช่ครับไม่ครับเผื่อให้พ่อแม่มียังเลยอันนี้ก็ต้องมีปรึกษาน้องด้วยว่าต้องยังไงบ้างไม่ได้ปรึกษานะอะไรเงี้ยมันก็เราโซนของเราก็ทำแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทำแบบที่เขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อยอะไรประมาณนี้เรือนหอก็ไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังนึงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยเปย์เปย์ชอบแบบไหนคะยายเตรียมคำถามก่อนในฝันใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะจะได้ลดโลกร้อนใหญ่แล้วนะโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองแต่โรงเรือนเราใหญ่ไงโรงเรียนอบอุ่นก็พอแล้วมันเป็นการวางแผนชีวิตแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการวางแผนชีวิตอนาคตแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากอย่างบ้านที่เดซ่านี่คือใหญ่แค่ไหนอะคะใหญ่แค่ไหน4ห้องนอน4ห้องนอนก็ประมาณนั้นน่ะ4ห้องนอนก็คือทําไว้ให้คุณฟ้าก็ทําเหมือนบ้านหลังปัจจุบันแต่ว่าเราขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคือทุกวันนี้ไม่มีที่เดินแล้วใช่มั้ยแล้วก็ทุกวันนี้มันเป็นบ้าน2หลังแยกกันเราก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ในหลังเดียวกันแล้วก็เอาไอเดียคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปปลูกใกล้กันหรออันนี้คือรีโนเวทหรือว่าไม่เลยครับก็โชคดีไปได้ที่ราคาถูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้ไปซื้อแบบเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่มีตั้งงบไหมครับเท่าไหร่ก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้แต่ก็เราก็พยายามทุกควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในงบประมาณ30ล้านได้ไหมคะไม่บอกราคาดีกว่า อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรถึงไหนแล้ว 10% อยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตย์ครับขั้นตอนครับไปอยู่ด้วยกันไหมครับไปได้หรออันนี้คือใกล้กับบ้านหลังเดิมใช่ไหมใกล้กับบ้านหลังใกล้ๆอยู่ละแวกนั้นแหละแถวๆนั้นแหละไม่ได้ไปไกลมากก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เราก็ยังเขินกันอยู่ก็ไม่อยากพูดให้ฟังก็เขินกันด้วยอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมากแล้วช่วงนี้จริงๆบางคนถามมากวันนี้เขินไหมว่าเมื่อจะแต่งงานกันวางแผนนี้ตอบไม่ถูกมากกว่าตอบได้มีคำตอบที่เซอร์ไพรส์ตลอดก็ถ้าไม่จี้ขนาดนี้ก็คงตอบได้จริงๆคนรอบข้างเราถามกันเยอะไหมทั้งคู่เลยก็
ก็มีคนถามเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนแบบกินข้าวหรือยังสบายดีไหมใช่สุดพี่ก็บอกคิดถึงนะแล้วก็คิดถึงจริงยาเขินแล้วโอ้หนูลืมแล้วว่าหนูพูดอะไรอยู่อะไรนะคะอะไรนะ What were we talking about อะไรนะมีกดดันไหมคะจริงๆก็ไม่เราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะตอนนั้นไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้แบบเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่เขาไม่เคยแบบอะไรอย่างงี้เลยก็คุยกันชิวๆค่ะชิวๆคุยกันชิวๆเพื่อนก็เชียร์ให้แต่งไวๆไหมไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนๆเราก็ขมันไส้เขาแบบเขายังเด็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบสมองยังแบบยังเด็กกันอยู่ยังไม่โตมากยังคิดว่าตัวเองยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยยังไม่ได้แบบในเพื่อนนะคะไม่มีใครแบบกดดันพอย่าเขาไม่กดดันแล้วพี่แบร์ล่ะคะมีความรู้สึกแบบอยากเซอร์ไพรส์น้องอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับมันก็ผมว่าไม่ว่าจะวัยไหนมันก็ต้องมีความคิดอะไรแบบเนี้ยงานแต่งงานเจ้าหญิงเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบความคิดของผู้ชายของผู้หญิงด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยมันก็คงวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทําอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ย่าอยากเป็นเจ้าสาวยังคะโอ้โหคําถามนี้หนูว่ายังแอบฟังเมียยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะขนาดนั้นแต่ว่าลาจินรีกลับมาถ่ายใหม่แล้วใช่ยังยังลาจินรียังไม่กลับมาแต่ก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะพุชให้ประมาณก่อนสิ้นปีต้องกลับมาถ่ายให้ได้เท่าที่เราทราบมานะครับนะฮะเห็นบอกพี่เอาบอกว่ายาย่าภูมิใจมากได้มีวันหยุดคือว่าขัดกองก็มันก็ต้องแบบนั้นโดยปริยายค่ะก็มีเวลาว่างขึ้นค่ะทีนี้มันจะไปกระทบคิวอื่นกับละครเรื่องอื่นเพราะมันไม่คนละคิวกันค่ะโชคดีไปค่ะก็อีกเรื่องก็ทำของเขาไปแล้วของพี่อ๊อฟเราก็พักแป๊บค่ะเนาะจบแล้วหรอจบแล้วหรอขอบคุณครับ